ถามดิฉันมักถูกด่าว่าทำให้เสียหน้าอยู่เรื่อยทั้งที่มั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดคิดร้ายและไม่ได้เป็นฝ่ายทำให้งานเสียหายแต่คนอื่นทำเสียเองแล้วมักโทษเอามาลงที่ดิฉันหลายครั้งนึกเปรียบเทียบกับเพื่อนๆไม่เห็นใครเขาเป็นอย่างนี้เลยอยากทราบว่าผลจากกรรมแบบไหนและจะแก้อย่างไรคะการถูกด่าหรือถูกประจานบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรเป็นวิบากที่เกิดจากกรรม2ประเภทหลักๆได้แก่1การชอบข่มเหงน้ำใจผู้อื่นสนุกกับการเห็นคนเจ็บใจอาวุธอาจเป็นภาษากายหรือภาษาพูดทิ่มตำให้อีกฝ่ายรู้สึกต่ำต้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนด้อยกว่าหรือไม่มีทางสู้2การประพฤติตนผิดศีลธรรมอย่างไม่ละอายโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามและการโป้ปดมดเท็จขอเพียงสั่งสมกรรมเหล่านี้ไว้มากพอก็อาจให้ผลในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอเกิดใหม่ชาติหน้าและที่ไม่ต้องรอเกิดใหม่ให้ผลทันตาเห็นก็เพราะกรรมอันมีลักษณะเสียดแทงใจผู้อื่นเมื่อสั่งสมจนเข้มข้นแล้วย่อมก่อกระแสให้เจ้าตัวของกรรมมีลักษณะน่าเสียดแทงใครเห็นแล้วอยากด่าหรือเกิดเรื่องให้นึกอยากต่อว่าประจานอยู่เรื่อยๆและหากชอบปั้นน้ำเป็นตัวบิดเบือนความจริงเป็นประจำความจริงเกี่ยวกับตัวเองก็จะถูกบิดเบือนไปเช่นกันโดยมาในรูปของการถูกใส่ไคร้แม้เป็นฝ่ายถูกก็อาจโดนกระทำให้ใครต่อใครหลงเชื่อว่าเป็นฝ่ายผิดเอาง่ายๆหากพิจารณาตัวเองว่าไม่ใช่คนชอบข่มเหงใครกับทั้งไม่ได้ผิดศีลเป็นอาจินพูดง่ายๆว่าถ้าเหตุไม่น่าจะใช่กรรมหลังเกิดก็คงต้องโยนโทษให้เป็นกรรมก่อนเกิดคือคุณเคยชอบข่มเหงน้ำใจหรือผิดศีลมาในอดีตชาติอันนี้ยากจะยอมรับนิดนึงแต่ผมเคยเห็นครับบางคนมีตัวตนในปัจจุบันติ๋มๆสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ต้องกลายเป็นกระโถนท้องพระโรงรองรับอารมณ์ผู้ใหญ่อยู่เรื่อยนั่นก็เพราะอดีตชาติประพฤติตนไว้หลายแบบแรกๆอาจดีมีเมตตาไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกับใครแต่ตอนแก่ๆพอเป็นเจ้าคนนายคนก็ชอบบ่นชอบด่าชอบจู้จี้จุกจิกอันนั้นแหละครับเลยให้ผลรวบยอดในชาติถัดมาเกิดใหม่เงียบเงียบติ๋มๆตามพื้นนิสัยดั้งเดิมที่แท้จริงแต่ก็ต้องชดใช้กรรมในภาคที่เคยชอบอารวาสกับชาวบ้านตามระเบียบดีหน่อยตรงที่เจอไม่หนักไม่สม่ำเสมอนักหากเป็นพวกชอบข่มเหงน้ำใจผู้น้อยเป็นอาจินชาติถัดมาก็มักถูกบีบให้กลายเป็นผู้น้อยที่ถูกผู้ใหญ่ข่มเหงเป็นประจำแต่หากพวกชอบข่มเหงน้ำใจไม่เลือกหน้าชาติถัดมาก็จะถูกคนทั่วไปข่มเหงน้ำใจไม่จำกัดเช่นกันกรรมเก่าจะปฏิรูปตัวอยู่ในรูปสนามพลังดึงดูดคนให้นึกอยากด่าเสียๆให้หายร่ำไปบางทีไม่ได้เป็นพวกชอบข่มเหงน้ำใจแต่อาจพลาดไปกล่าววาจาเสียแทงอริยะเจ้าหรือผู้ทรงคุณเอาไว้อันนี้ก็มีสิทธิ์ถูกกรรมส่งมาให้เกิดในเลิกโดนด่าเป็นประจำเช่นกันเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความสะอาดทางจิตนั้นเป็นสนามพลังขยายกรรมที่ส่งเข้ามากระทบได้มากจับพัดจับผูด่าท่าน 2-3 ครั้งอาจต้องรับเคราะห์หนักเสียยิ่งกว่าด่าคนธรรมดาเป็นหมื่นๆคนนอกจากนั้นมนุษย์เราเป็นสัตว์ชอบแข่งขันและเมื่อเป็นฝ่ายชนะก็มักฮึกเหิมลำพองหากนิยมการทำให้ผู้แพ้อับอายรู้สึกแย่หรือเห็นว่าตัวเองโง่มากอันนี้ก็เป็นเหตุให้ถูกย่ำยีให้อายให้รู้สึกแย่หรือให้เห็นว่าตัวเองโง่ได้เช่นกันเรียกว่าแทบจะเป็นกระจกสะท้อนเงากรรมในอดีตตรงไปตรงมาเลยทีเดียวการแก้เกมบาปข้อนี้มี2ข้อหลักๆคือให้อภัยทานเป็นการใช้หนี้1และถือศีลให้เกิดความสง่างามน่าเกรงใจ1การให้อภัยแต่ละครั้งก็คือการใช้หนี้เก่าโดยไม่ก่อหนี้ใหม่เพียงคุณคิดว่าการถูกข่มเหงน้ำใจหรือโดนกระทำย่ำยีแต่ละครั้งหมายถึงการใช้หนี้ให้หมดไปไม่ผูกใจเจ็บไม่แม้แต่เก็บมาคิดมากให้ช้ำใจใจคุณจะเบาเหมือนผ่อนส่งค่างวดแต่ละครั้งใจก็สบายขึ้นทีละหนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อหนี้หมดโดยไม่รู้ตัวชีวิตก็จะปรากฏในรูปหนึ่งคุณจะเกี่ยวข้องอย่างสำคัญเฉพาะกับบุคคลที่ไม่ทำร้ายคุณด้วยวาจาอีกต่อไปส่วนการรักษาศีล5ให้สะอาดหมดจดนั้นย่อมมีอนุภาพเป็นความน่าเกรงใจมีความสง่างามหรืออย่างน้อยก็ฉายรัศมีคุ้มตัวใครเห็นแล้วอยากชมมากกว่าอยากติขอให้จำไว้ว่าผู้ตั้งใจรักษาศีลย่อมมีสติมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปโดยเฉพาะ
ในแง่ของการไม่เผลอใจพูดจาเสียดแทงด่าว่าให้ใครเจ็บใจแม้เขาจะเป็นฝ่ายทำคุณให้เจ็บใจก่อนก็ตามตัวสติรักษาวาจาให้นุ่มนวลมีเหตุมีผลทั้งที่ใจกำลังอยากด่าทออาจทำให้คุณรู้สึกฝืนในช่วงแรกแต่เมื่อคล่องแคล่วดีแล้วก็จะไม่ฝืนอะไรตรงที่ไม่ฝืนพูดนุ่มนวลได้ทุกครั้งนั่นแหละที่ใครต่อใครจะเริ่มปฏิบัติกับคุณต่างไปเพราะสนามดึงดูดให้อยากด่าทอถูกลดกำลังลงมากแล้วนอกจากนั้นคุณควรตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ใครขายหน้าอย่างเด็ดขาดไม่แม้แต่จะคิดตรงข้ามถ้าเห็นคนพลาดถ้าเห็นคนล้มก็มีแก่ใจช่วยประคับประคองให้เขาลุกขึ้นยืนใหม่อย่างภาคภูมินี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งหากทำเป็นประจำก็กลายเป็นพลังเสริมให้ใครต่อใครเห็นคุณแล้วอยากยกย่องมากกว่าอยากย่ำยีเมื่อทำทานและศีลดีแล้วย่อมได้ชื่อว่าประกอบบุญไว้ดีการแสดงตัวของบุญย่อมมาในรูปของการได้หน้ารักษาหน้าเหมือนมีองครักษ์คอยพิทักษ์ไม่ให้เสียหน้าไปเองครับ